สวัสดีครับผมเพชรเองวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปรีแคปคลิปตัวเองปี2023และคุยเล่นสวัสดีปีใหม่2024ก็เหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ก็เป็นเหมือนคลิปประจำปีของ Channel ของผมนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราผ่านอะไรบ้างเราเจออะไรมาบ้างซึ่งเริ่มมาที่เรื่องแรกอย่างโควิดที่ตอนนี้สถานการณ์ถึงจะดีขึ้นแล้วแต่ผมนักติดโควิดเองนี่แหละรอดมาได้ตั้งนานสุดท้ายไปไม่รอดครับขึ้น2แถวขึ้นรถตู้ไม่ติดขึ้นรถไฟฟ้าเปิดใหม่ครั้งเดียวติดเลยแบบเชื้อทะลุแมสก็ป่วยแบบนอนซมมายาวเลยครับนี่ขนาดฉีดวัคซีน 4-5 เข็มแล้วนะครับเนี่ยหายโควิดก็เป็นรองโควิดอีกครับไอ้ข้อแคกๆมาจะเดือนแล้วเนี่ยเมื่อหายโควิดไปข้างนอกข่าวรางรถไฟตกใส่อีกแบบนี่มันเส้นทางแถวบ้านตูด้วยผมกลับบ้านแต่ละทีนี่เสียวตลอดเรื่องต่อมาเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ครับกับข่าวใหญ่การเลือกตั้งที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพวกเรารวมพลังโหวตฝั่งต่อต้านอำนาจเก่าชนะแบบเรียกได้ว่าขาดลอยก็ว่าได้เย้สุดท้ายทรยศขนาดในสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือการ์ตูนเขายังรู้เลยนะครับว่าไอตัวร้ายเห็นแก่ตัวทรยศพวกพระเอกเนี่ยมีแต่คนเกลียดมากที่สุดคนเกลียดมากกับตัวร้ายแบบจ๋าจ๋าซะอีกและพวกเขาหักหลังไปทำงานอยู่เงียบๆอย่างนั้นเหรอไม่หักหลังแล้วก็ล้อเลียนถุ่มถุยแล้วอีกแบบโอ้ฉันจะจำเอาไว้ต่อไปนี้ Channel ของผมครับจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจาก Don't stop together โดยปีนี้ก็มีอัปเดตแบบรัวๆเลยทั้งรีเวิร์คทั้งเนื้อเรื่องทั้งของเล่นใหม่ทำให้เรากลับไปเล่นได้ยาวๆเลยแต่ปีหน้าผมว่าอัปเดตอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าทาง Clay Entertainment เนี่ยออกเกมใหม่มาเพียบเลยทั้ง Lotwood Flap Lad Beat Ball Lip of the Necro Dance และเกมล่าสุดที่ออกมาให้เราเล่นแล้วกับ My Over Magic ก็เป็นเกมบริหารจัดการกราฟิกแบบ 2.5D ซึ่งผมเห็นเขาเล่นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นเลยด้วยเหตุนี้บริษัท Clay Entertainment เนี่ยจากบริษัทเกมอินดี้เล็กๆก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเขาจะปรับโครงสร้างบริษัทรับคนงานเพิ่มหรือเปิดสาขาอื่นก็เป็นได้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับหลังจากเทนเซ็นต์เข้าหุ้นพลังเงินตาอย่างน้อยเกมก็จะไม่เจ๊งแล้วก็ไม่หายไปแน่นอนต่อมาที่เกมอื่นๆนะครับพวกเกมที่เป็น A เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เขาทำเหมือนแบบว่ากลัวขาดทุนมากจนเกินไปมีแต่ของใช้ซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่แปลกใจเลยที่ผู้กำกับดังๆจะเริ่มออกจากบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชินจิมิคามิผู้สร้าง RE Resident Evil หรือฮิเดกิคามิยะคนสร้าง Devil May Cry Bayonettaจริงๆก็มีอีกหลายคนนะครับทั้งฮิดิโอะโคจิมะด้วยแต่โคจิมะนี่เขาได้ทุนจากโซนี่ครับเขาถึงทำเกมแปลกๆแหวกแนวได้ผมว่าผู้กำกับเหล่านี้เขาอยากทำเกมใหม่มากกว่าทำเกมภาคต่อนะครับส่วนวิธีแก้ปัญหาของบริษัทใหญ่ๆตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือลดสเกลเกมถ้าอยากทำเกมแนวใหม่ๆก็ไปทำเกมอินดี้ซะส่วนนี้เรื่องนึงเกี่ยวกับเกมก็ไม่ใช่เกมนะครับทั้งหนังทั้งเกมเลยผมว่าตัวละครเหล่านี้มันไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่เรื่องนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับเนื่องจากผมดูแล้วก็เสพทั้งการ์ตูนหนังซีรีส์เยอะก็จะแบบว่ามันเริ่มไม่มีเอกลักษณ์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้อย่างข่าวที่ผู้ให้กำเนิดเกม God of War ต้นฉบับเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะปรับคาแรคเตอร์Kratosให้เป็นอย่างนั้นแบบว่าใจเย็นลงไม่หุนหันพลันผมก็เห็นคอมเมนต์หลากหลายที่นะครับที่ว่าไม่เห็นด้วยกับผู้กำกับคนนี้บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงมันก็ขายออกแล้วนี่ทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วแต่สำหรับผมเห็นด้วยกับคนสร้างนะครับถึงมันจะดูไม่สมเหตุสมผลบ้างแต่ผมว่ามันเอกลักษณ์โดดเด่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คู่แข่งเกมมันเยอะนะครับถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นน้ำเปล่าถ้าคุณจะขายน้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าในชั้นเพียบเลยคุณจะเป็นน้ำเปล่าที่ดีที่สุดก็อาจจะได้แต่ว่าคนก็อาจจะไม่สนใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าคนทำขวดน้ำเปล่าเป็นกล้วยล่ะเวลาจะกินน้ำก็ดูดบวบๆอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็ดึงดูดให้คนอยากจะซื้อแล้วนะครับและยิ่งน้ำข้างในเนี่ยเป็นน้ำที่ดีด้วยคนก็ยิ่งติดเลยทีนี้ก็ชอบซื้อเลยผมว่าเอกลักษณ์มันเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่าโดยเฉพาะค่ายเกมอย่างแคปคอมนะครับผมว่าเขามาผิดทางแล้วล่ะอย่างเกม Resident Evil พวกรีออนอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดความขี้เล่นตัดความหลีสาวตอนนี้ลีออนก็แบบธรรมดาจริงจังเท่ๆแค่เนี้ยมันแบบมันไม่ค่อยน่าจดจำสักเท่าไหร่สำหรับผมนะที่คิดถึงลีออนจะเป็นแบบพวกขี้เล่นชอบปากดีใส่ตัวร้ายเวลาเจอกับลมกับดักก็จะพูดแบบประชดประชันยิ่งตัวร้ายนี่แบบจืดจืดเลยและยิ่งย้อนไปเกม Devil May Cry เนี่ยจากแบบโอ้โหอันนี้มันก็ต้องแบบเบอร์เบอร์พระเอกแบบอู้หู้ถ้าคุณติดตามดันเต้มาตลอดคุณจะรู้เลยนะครับว่าแบบเหมือนเขายัดมุกตลกมาแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อแบบเนี่ยนะดันเต้ต้องมีตลกแหละแต่นอกนั้นก็ทำหน้าเครียดเป็นตูดยิ่งนีโรนี่แบบเขาจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยวัยรุ่นอเมริกาเนี่ยจะเอาให้ได้ใช่ไหม DMC ไม่เข็ดใช่ไหมจะแบบเราเอาหน้าเราต้องอเมริกาหน่อยเราต้องแบบเอาวัยรุ่นอเมริกามันต้องแบบเงี้ยๆนะมันต้องเงี้ยเนโรจากพระเอกเท่ๆการ์ตูนกลายเป็นวัยรุ่นวอนนาบีโคตรคลินเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องการ์ตูนครับ
เรียกได้ว่านี่เป็นยุคทองของอนิเมะญี่ปุ่นอีกครั้งนึงก็ว่าได้มันกลับมาแล้วหลังจากยุคช่อง9ตอนนี้อนิเมะญี่ปุ่นเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นทั้งสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus หรือ Prime Video ก็เริ่มซื้อลิขสิทธิ์ของการ์ตูนมากขึ้นเรื่อยๆยิ่ง Netflix เนี่ยเขามาก่อนการเลยนะครับเขาเอาอนิเมะญี่ปุ่นมาก่อนใครเลยซื้อลิขสิทธิ์การขายก่อนใครเลยแถมยังร่วมทุนทำอนิเมะด้วยหลังๆก็มีไลฟ์แอคชั่นอีกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทำให้อนิเมะคุณภาพเนี่ยเริ่มผลิตออกมาแบบรัวๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมดูอนิเมะสนุกๆเรื่องนึงจบเนี่ยผมต้องรออีกนานเลยไม่ว่าจะ 5-6 ปีบางเรื่องก็ทำดีๆอย่าง Drifter เนี่ยแต่เจ๊งไม่มีคนดูก็หายไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วล่ะครับอนิเมะที่คนดูเยอะเนี่ยสักปี2ปีก็มีภาคต่อมาแล้วแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องต่างโลกพระเอกเทพที่ต้องเห็นกันทุกปีแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนดูมันเยอะคุณไปดูก็ได้นะครับพระเอกเทพเนี่ยคุณไปดูยอดวิวจากนิวไทยแลนด์หรือไปดูจากบิลิบิลิก็ได้นะครับมันจะมียอดวิวยอดกดไลค์ให้ดูอยู่คือเรื่องพระเอกเทพบางทีที่เรามองข้ามไปเนี่ยคนดูโคตรเยอะเลยมันก็เหมือนกับหนังตลกเหมือนหนังผีนะครับถึงจะห่วยถึงจะกากแต่ก็มีคนดูไม่รู้ทำไมเหมือนกันอนิเมะดีๆบางเรื่องเนี่ยผมดูแบบฮู้โคตรดีแต่ไม่มีคนดูเอ้ารสนิยมคนลำมั้งและคำพูดของคนที่บอกว่าคนน่าเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วมันก็ไม่จริงทั้งหมดหรอกครับไม่งั้นหนังที่ผมกล่าวมามันจะขายได้เหรอคือคุณทำพล็อตดีๆเดิมๆคนก็อาจจะดูน้อยลงนะครับเพราะอาจจะเบื่ออันนี้ก็จริงแต่มึงทั้งยัดเยียดเล่าเรื่องก็ห่วยบทก็ห่วยใครมันจะไปดูถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนอาหารนะครับเขาบอกเนี่ยนะจานเนี่ยสวยมากช้อนทองคำอบไอร้อนเลยแต่อาหารมึงห่วยอะข้าวก็ไม่สุกหมูก็ไม่เสร็จแล้วคุณก็จะมาพูดว่าแกมันเหยียดช้อนทองคนไม่กินเมนูนี้เพราะว่าไม่ชอบช้อนทองมันช่างเถอะผมก็แปลกใจเรื่องนี้นะครับลงทุนมูลค่าพันล้านบาทคุณคิดดูพันล้านบาทเลยนะเว้ยสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสนุกได้เลยนะเว้ยคือมึงดูไม่ออกว่าหนังมันห่วยเนี่ยคือหนังพันล้านเนี่ยต้องแบบโอ้โหสมหัวคิดผู้บริหารหลายคนเลยใช่ไหมทำไมมันได้อย่างเงี้ยคือคนธรรมดาอย่างเรากากๆจะมองออกเลยทำไมผู้บริหารมองไม่ออกเหรอผู้เชี่ยวชาญบทหนังน่าจะมีเยอะแยะเออช่างเถอะเอาละครับบ่นจบแล้วผมขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยโดยปีหน้าก็เป็นปีมะโรงงูใหญ่ผมไม่เล็กนะครับแล้วก็วันนี้ครบรอบ6ปีของช่องของผมนะครับเย้หมดแล้วเราไปดูรีแคปกัน Don't Starve Together Maxwell vs Boss พระจันทร์ No Damage เปล่าจำไม่ได้แล้วน่าจะ No Damage แหละ Don't Starve Together 10เรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วภาคที่3จะหายวายวอดกันหมดรีวิวมันฝรั่งทอดกรอบรสต่างๆ Analog Edition ยี่ห้อ Hunter Gourmet อร่อยสุดครับแต่มันแพงสุดด้วยเช่นกันถ้าผมมีตังค์เนี่ยผมจะซื้อรัวๆเลยอนิเมะน่าดูฤดูหนาวปี2023ของค้าตั้งแต่มุกเด็กๆจนมุกใต้สะดือคลิปสั้น3เรื่องที่ผมได้เจอมาเจออย่างไวอันดับที่2 Don't Starve Together Quit ครั้งที่1มีครั้งเดียวรีวิวเกม Call of the Lamb ในเรื่องภายในเกมก็โหดร้ายพอสมควรท่านจับ Call of the Lamb เนื้อเรื่องว่าเขาคืออดีตชนะมงกุฎแดงเหมือนกันและทีมของเรา Call of the Lamb ตัวละครโดยบอกว่าพวกเรามาชนะความตายด้วยกันเถอะเอลเดนลิงสู้กับบอสมิเลเนียเอลเดนลิงสู้กับลาสบอสดอนสตาร์ทูเกเตอร์ข่าวรถแมปปี2023ก็จะมีทฤษฎีที่1ดอนสตาร์ทูเกเตอร์ประวัติตัวละครวิวสันเข้ามาได้ทำไมเขาจะสร้างประตูออกไม่ได้ล่ะแล้วก็มีเกมเพชรตัวปลอมดอนสตาร์ทูเกเตอร์บอสไนท์แมร์แวร์พิกแบบวิ่งวนไปเรื่อยๆดอนสตาร์ทูเกเตอร์4พอร์ทัลตอนนี้เป็น6แล้วคุยหลังดูอนิเมะฤดูหนาวปี2023ก็เป็นแนวหน้าตัวแบกทีมนะครับรีวิวเกมไวฟุไฟเตอร์เกมสแปดบวกที่ฮาที่สุดอนิเมะน่าดูแล้วดูไปไม้ผีปี2023ในขณะที่เขากำลังมึนงงกับโลกใหม่ Don't Starve Together อัปเดตใหญ่ Form Beyond อัปเดตย่อย Taking Root Don't Starve Together คู่มือการเดินทางใต้ดินฉบับหน่วยสำรวจความเหมือนและแตกต่างของเกม God Hand และ Sifu Sifu ตะลุยในเรื่องพาร์ทเดียวจบไปกับพ่อหนุ่มกังฟูฆ่าไม่ตาย Sifu เนื้อเรื่องคลิปสั้นเผ็ดด่าไฟลุกรีวิวเกม Sun Heaven ตัวละครครับตัวละครจะเปลี่ยนชุดไปตามฤดูกาล Sun Heaven แนะนำตัวละครซันเฮเว่นเนื้อเรื่องซึ่งก็กลับมาอย่างรวดเร็วครับรีวิวเกม Street Fighter 6 Street Fighter 6แนะนำตัวละคร
คุยหลังดูอนิเมะฤดูใบไม้ผลิปี2023ทั้ง13เรื่องดอนสตาร์ทูเกเตอร์อัปเดตใหญ่ฟอร์มิยอนอัปเดตย่อยเทเลอร์บิโลดอนสตาร์ทูเกเตอร์คู่มือสำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์จนตั้งตัวได้ผ่านพ้นทุกฤดู Complete EditionDon't Starve Together แนะนำม็อด Don't Starve Together เทียริสครั้งที่2ก่อนรีเวิร์คสกิลทีอันนี้เทียริสเอาชีวิตรอดนะครับอนิเมะน่าดูฤดูร้อนปี2023ลุ้มพ่วนใส่หมวก NTR รีวิวเกม Nova Land รีวิวเกม Grounded ดังนั้นการป้องกันตัวของเกมเนื้อไป Grounded คู่มือมือใหม่จะเอาเนื้อไปแดดเดียวก็ได้ Grounded จูงมือทำเควสเนื้อเรื่องก้อนหินที่ขวางหน้า Groundedบอสทั้ง4บอสจะเพิ่มระดับความยากกล่าวเด็ดเนื้อเรื่องคลิปนี้ทำโคตรนานครับผมนั่งอ่านทุกเอกสารเลยดอนสตาร์ทูเกเตอร์10เรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วพาร์ทที่4ถ้าคุณขังมันให้หมดบอสนี้ก็ดอนสตาร์ทูเกเตอร์คลอสเค้าออเดอร์แลมข้อมูลอัปเดตทั้ง2เกมก็หมดกับเพียงเท่านี้นะครับเจ้าเค้าออเดอร์แลมอัปเดตเนื้อเรื่องบวกตัวละครใหม่ใจที่ประเมินเจ้าตับไปก็อดแฮนด์แอเรีย51 No Damage No Community เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเก่งที่สุดในชีวิตแล้วและก็เป็นเกมที่ผมรักที่สุดในชีวิตด้วยเช่นกันรีวิวเกม One Military Camp สามมิติเราสามารถ One Military Camp เนื้อเรื่องการต่อสู้ไอ้เผด็จการโฉดชั่วผู้ไม่ให้กินกะหล่ำสัญญาณก็ขาดหายไปคุยหลังดูอนิเมะฤดูร้อนปี2023การต่อสู้เนี่ยพอๆกับสตูดิโอใหญ่ๆเลยมดสิ่งมีชีวิตสุดน่ารำคาญแอนิเมชั่นภาพนิ่งเล่าเรื่องในรอบปีคุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมวาดรูปคลิปนี้ไป200กว่าภาพอนิเมะน่าดูฤดูใบไม้ร่วงปี2023แต่เค้าก็เป็นแค่คนธรรมดารีวิวเกม Root of Pacha เนื่องจากยุคเราอยู่ปัจจุบันนั้น1ปีในเกมปลูกผัก Root of Pacha เพราะ100วันไม่เพียงพอจัดไปเลย1ปีบึ้มๆซึ่งตัวผมจากอนาคตจะสรุปได้ว่าการเล่นเครื่องเกมนี้ปลูกผัก Start Together อัปเดตใหญ่ Warm Beyond อัปเดตย่อย Host of Horror ค่าจอขอรีวิวเกม The Last Fate เกมนี้ผมเล่นจนปลดล็อกอะชิเมนต์ครบแล้วครับ The Last Fate บอสทุกตัวบวกฉากจบทั้ง3แบบดอนสตาร์ทูเกเตอร์อัปเดตแบบสั้นหมูมันก็อยู่บ้านของมันดีๆและคลิปนี้